สวัสดีครับพราหม์กัมพูสวายมภูวะหรือกามพูสวายมภูวะเป็นบรรพบุรุษของเผ่ากัมพูชได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นนักปราชญ์นักครบและผู้พิชิตชาวฮินดูร่วมกับพระพรหมฤษีอคัตยะพระเจ้านรสิงหาวรมัมที่หนึ่งพระเจ้าราเชนทรัตโจะที่หนึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าปุษยมิตรสุคทรพร์กัมพูสวายมภูวะประสูติที่แควงกาลิงค์อินเดีย ราชวงศ์วรมัมราชสกุลกัมพุธศาสนาพราหมณ์ฮินดูตำนานกัมพูสวายัมภูวมีต้นกำเนิดในอินเดียตอนใต้คู่อภิเศกคือพระนางเมราราชวงศ์สุริยวงศ์บุตรของพราหมณ์กัมพูสวายัมภูวะกับพระนางเมราคือพระเจ้าสรุตวรมัมปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรเจนละพระเจ้าสรุตวรมัมเดินทางมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาถึงปากแม่น้ำโขงเดินทางทวนแม่น้ำโขง ขึ้นไปตั้งหลักแหล่งอยู่ที่ใกล้ปราสาทวัดภูจัมปาสักเมื่อพระเจ้าพรวรมัมและเจ้าชายจิตระเสนทำสงครามชนะพระเจ้ารุทราวรมัมของฟูนันก็สถาปนาพระเจ้าสรุตวรมัมเป็นประงกษัตริย์แห่งอาณาจักรเจลัตครองราชเมื่อปีพุทธศักราช1 0 9 3งพถึงหนึป่ปหปีเมื่อสิ้นพระชนพระเจ้าเศรษฐวรมัมซึ่งเป็นพระราชโอรสจึงขึ้นครองราชสืบต่อมา ครองราชเมื่อปีพุทธศักราช198ถึง1103 5ปีพระเจ้าเซธาวรมม์เป็นผู้สถาปนาเมืองเทธปุระเป็นเมืองหลวงในเชิงเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทหินวัดภูและเป็นพระราชบิดาในพระนางกัมพูดราชลลสมีเมื่อพระเจ้าเรธาวรมม์สิ้นพระชนในปีพุทธศักราช1103พระเจ้าศรีวิรวรมม โอรสในพระเจ้าศรีสารวพมะขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช1 1 0 3ถึง1118 15ปีมเหสีของพระองค์คือพระนางศรีวีรลักษมีโอรสของพระองค์คือพระเจ้ามาเหนทราวรมัมเมื่อพระเจ้าศรีวีรวรมัมสิ้นพระชนในปีพุทธศักราช1 1 1 8พนระนางกัมพุธราชลักษมีโอรสของพระเจ้าสรุตธวรมัมครองราชเมื่อปีพุทธศักราช1118 ถึง1,123ห้าปีพระนางได้อภิเศกสมรสกับพระเจ้าพวะวรมังที่หนึ่งและยกราชสมบัติให้กับพระราชสวามีของพระนางพระเจ้าพวะวรมังที่หนึ่งเป็นกษัตริย์ในลำดับต่อมาครองราชเมื่อปีพุทธศักราช1,123ถึง1,143ยี่สิบปีพระองค์ตั้งเมืองหลวงใหม่คือพวะปุรัตช่วงที่พระเจ้าพวะวรมังที่หนึ่ง ครองราชพระเจ้าจิตรเสรินก็ขยายอำนาจมาทางอีสานและสร้างจารึกในที่ต่างๆแสดงอาณาเขตของพระองค์มีศิลาจารึกปัลวัติทั้งก่อนและหลังขึ้นครองราชเจ้าชายจิตรเสรินชิงราชสมบัติจากโอรสของพระเจ้าพวะวรมังที่หนึ่งและขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรเจลสืบมาผมจะพักเรื่องเล่าตอนนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวผู้ฟังจะงงก่อนอื่นอยากจะเล่าให้ฟังว่าพระเจ้ารุทราวรมัง กษัตริย์องค์สุดท้ายของฟูนันทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าเกาติงยะชัยยะวรมัมที่สามแห่งฟูนันที่ประสูติจากพระสนมเมื่อพระราชบิดาสวรรคตพระองค์ทรงแย่งชิงราชสมบัติและสังหารเจ้าชายกุลวรมมัมรชัชทายาทโดยชอบธรรมที่ประสูติจากพระนางกุลประภาวดีพระคราม,มเหสีและทรงทําสงครามยืดเยื้อกับพระนางกุลประภาวดีเป็นเหตุให้อาณาจักฟูนันอ่อนแอและล่มสลายลงในที่สุด ต่อมาพระเจ้าพวาวรมัมที่หนึ่งร่วมก,กันกับเจ้าชายจิตเสษรหรือพระเจ้ามาเห็นธรวรรม,มพระอนุชาทำสงครามเพื่อชิงราชสมบัติและบุกยึดราชธานีวยทธปุรัตได้สำเร็จผมจะวิเคราะห์ว่าพระเจ้าพวาวรมัมกับพระเจ้าจิตเสษเอากำลังมาจากไหนมาทำศึกกับฟูนันจึงเอาชนะฟูนันได้ดังนี้ครับพระเจ้าเศรษฐวรรม,มสร้างอาณาจาักรเศรษฐปุรัตใกล้ลิงคบันพศ เมืองจำปาสักสร้างปราสาทวัดผูกขึ้นเป็นศาสนสถานที่สําคัญเป็นศูนย์รวมของผู้ที่นับถือฮินดูและที่ใยวนิกายคือพระศิวะดินแดนบริเวณนี้เป็นเขตอิทธิพลของอาณาจักรจามที่สมัยนั้นยังเป็นฮินดูได้เดินทางมายังเทวสถานแห่งนี้เพื่อบูชาพระศิวะร,รวมทั้งผู้ที่อยู่ในอาณาจักรสีโคตบูนด้วยผู้คนในบริเวณนี้เป็นชาวกาลิงคัรวมทั้งกล่าวคาขอม ผู้ไทยโย,ยจจมและชาติพันธุ์ดั้งเดิมอื่นๆที่อาศัยอยู่ในลาวและในภาคอีสานปัจจุบันเมืองศีโคตบูร์ใช้อักษรปลวะชื่อในภาษาสันสกฤตคือโคตปูรัตคำว่าโคตแปลว่าตะวันออกส่วนคำว่าปูรัตแปลว่าเมืองหรือนครโคตปูรัตจึงหมายถึงเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกหรือเมืองแห่งดวงอาทิตย์หรือสริคโคตปูรัตแปลว่าเมืองตะวันออก ต่อมาจึงกลายเป็นคำว่าสีโคตบูนและโคตบองตามลำดับดังนั้นในบริเวณนี้จึงประกอบด้วยผู้นับถือฮินดูที่มาจากแคว้นกาลิงคักใช้อักษรปัญวะเหมือนกันจึงสามารถรวบรวมผู้คนได้เป็นจำนวนมากทั้งมาจากตอนกลางของเวียดนามที่เป็นอาณาจักรจามปาจากเม,มืองสีโคตบูนและจากอีสานของสยามในสมัยนั้นการเดินทางไปโจมตีฟูนันต้องประเมินว่าชนะแน่ ถ้าประเมินว่าทำศึกแล้วต้องแพ้คงไม่กล้ายกทับไปผมพูดมาถึงตอนนี้ไม่ได้พูดว่าเป็นเมืองเขมรนะครับแต่เป็นการทำศึกในดินแดงกัมพูชาซึ่งเป็นเครือญาติกันคำว่าของยังไม่ปรากฏในจารึกแต่ผู้คนในดินแดนนี้ก็เป็นชาวของนั่นแหละปราสาทนครวัดยังเรียกว่าปราสาทของสร้างก่อนจะปรากฏคำว่าของในจารึกสมัยสุขโขทยัยวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ